ในป here, s. <S See, ัจจ mm ุบ hmm. ันน um, ี้นะครับเราทุกคนเนี LIAM ่ยต่างทํางานเพื่อให้ได้เงินเงินจึงเป็นปัจจัยสําคัญนะครับที่ทําให้ชีวิตของเราเนี่ยอยู่บนโลกได้อย่างมีความสุขแต่ว่าการทํางานให้ได้เงินนั้นเนี่ยแต่ละคนนะครับก็แตกต่างกันออกไปบางคนทํางานได้เงินมากครับบางคนทํางานได้เงินน้อยแต่สําหรับบางคนนะครับทำงานแล้วไม่ได้เงินเลยก็มีครับทำให้แต่ละคนเนี่ยมีเงินมากน้อยแตกต่างกันออกไปครับแต่มันมีความลับอยู่นครัว่า คนรวยเขาไม่ได้โฟกัสที่การมีเงินเยอะครับแต่เขาจะโฟกัสที่การหาเงินเก่งคนจนและคนฐานะปานกลางส่วนใหญ่เนี่ยมักจะโฟกัสที่เงินครับและจะทํำยังไงก็ได้เพื่อให้ได้เงินเหล่านั้นมาครับวันนี้นะครับเดอะริชแมนเนี่ยจึงอยากแนะนําหนังสือเล่มหนึ่งครับที่บอกเล่าเกี่ยวกับวิธีที่ทําให้คุณเนี่ย เป็นคนหาเงินเก่งหนังสือเล่มนี้นะครับมีชื่อว่าวิธีเป็นคน1%ครับที่หาเงินเก่งที่สุด how to become a successful money maker ซึ่งเขียนโดยคุณเชอร์มานรัตนพงศ์ตระกูลนะครับและความลับที่ผู้เขียนอยากจะบอกทุกคนก็คือคนรวยครับเขาไม่ได้โฟกัสที่เงินเยอะแต่เขาโฟกัสที่การหาเงินเก่งๆครับถ้าคุณมองว่าการมีเงินเยอะนะครับเป็นเรื่องของโชคคุณอาจจะประสบความสําเร็จและมีเงินมากมายครับแต่ก็อาจจะรวยได้ไม่นานนะครับ แล้วเงินนั้นเนี่ยก็จะหมดไปแต่ในทางกลับกันครับถ้าคุณเป็นคนมีความสามารถในการหาเงินบริหารเงินเป็นคุณก็สามารถที่จะรอดได้ทุกสถานการณ์ครับแล้วคุณเนี่ยก็จะกลายเป็นคนหาเงินเก่งที่รวยครับสมมุตินะครับว่าวันหนึ่งเนี่ยถ้าคุณเอาทุกอย่างไปจากคุณบิลเกตแล้วก็ปล่อยเขาไว้ข้ามถนนนะครับแล้ววันหนึ่งเนี่ยเขาก็จะกลับมาเป็นคนรวยที่รวยมากที่สุดเหมือนเดิมได้ครับนั่นก็เพราะว่า เขาเป็นคนหาเงินเก่งครับคำถามของประโยคนี้ก็คือถ้าคุณทําได้เหมือนเขาคุณก็คงรวยไปนานแล้วใช่ไหมครับแต่ทําไมคุณทําเหมือนเขาไม่ได้นั่นก็เพราะว่าคุณนะครับโฟกัสที่อุปสรรคมากกว่าที่จะมองหาโอกาสครับในขณะที่คนส่วนใหญ่นะครับโฟกัสที่เงินจะทํายังไงก็ได้ให้ได้เงินเหล่านั้นมาเนี่ยแต่คนรวยหรือเศรษฐีส่วนใหญ่เนี่ย กลับโฟกัสที่ตัวเองครับและถามตัวเองอยู่เสมอว่าจะทํายังไงให้เหมือนกับคนที่เข้าหาเงินเก่งๆต้องปรับตัวยังไงต้องคิดแบบไหนที่จะไปได้ไกลมากกว่านี้และรวยมากกว่านี้ครับนี่คือความต่างของโฟกัสที่ทําให้ชีวิตแต่ละคนเนี่ย แตกต่างกันครับบทที่1ครับเงินซื้ออำนาจในการใช้ชีวิตให้กับเราได้เงินนะครับซื้อความสุขได้หรือไม่อันนี้ก็เป็นคําถามที่ถกเถียงกันมานานนะครับบางคนคิดว่าคนที่บอกว่าเงินซื้อความสุขไม่ได้นั่นก็คือคนที่ไม่ค่อยมีเงินและไม่ค่อยมีความสามารถในการหาเงินครับจึงบอกตัวเองให้เชื่อว่าเงินซื้อความสุขไม่ได้เพื่อที่จะรู้สึกว่าฉันมีความสุขได้โดยไม่ต้องมีเงินครับและบางคนเนี่ยก็คิดว่าคนที่บอกว่าเงินซื้อความสุขได้นั่นก็คือคนรวย ที่มีเงินซื้อทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการได้ครับแล้วบอกว่าเงินซื้อความสุขได้เพราะถ้าได้ใช <themselves> ้ชีวิตแบบนั้นนะครับใครล่ะครับจะไม่มีความสุขแต่นั่นก็อาจจะเป็นแค่ความสุขที่ฉาบฉวยครับไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงแต่ถ้าไม่มีเงินเนี่ยพวกเขาก็จะกลายเป็นคนไม่มีความสุขครับมันไม่สําคัญว่าอะไรคือคําตอบที่ถูกหรือผิดนะครับแต่มันสําคัญที่ว่าอะไรคือมุมมองหรือความเชื่อที่ดีที่สุดที่จะทําให้บรรลุเป้าหมายชีวิตที่ต้องการได้ครับการมีเงินมากเนี่ย ไม่ได้ทำให้มีความสุขน้อยลงครับกลับทําให้มีความสุขมากขึ้นเพราะเงินเนี่ยจะทําให้มีอํานาจในการใช้ชีวิตมากขึ้นครับและสามารถทําในสิ่งที่ต้องการได้และทําในสิ่งที่มีความสุขได้ครับเกิดมาครั้งเดียวนะครับต้องมีอํานาจในการใช้ชีวิตที่ต้องการและนั่นนะครับทําให้ความสุขเป็นไปได้มากที่สุดและถ้าเชื่อว่าเงินซื้ออํานาจในการใช้ชีวิตให้กับเราได้เนี่ยและอํานาจนั้นน่ยจะเพิ่มคุณค่าและประสบการณ์และความสุขในชีวิตให้กับเราได้ครับที่สําคัญนะครับการหาเงินอย่างมีความสุขเนี่ย หมายถึงสิ่งที่คนรวยนะครับมีความสุขมากมายทําความจริงก็คือไม่จําเป็นต้องคิดว่าเงินซื้อความสุขได้ครับแต่คุณต้องยอมรับนะครับว่าเงินซื้ออํานาจในการใช้ชีวิตให้กับเราได้และอํานาจนั้นเนี่ยจะทําให้เรามีความสุขมากขึ้นครับแม้ความสุขจะไม่ได้ขึ้นอยู่ที่เงินร้อก็ตามนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยถ้าชีวิตการเงินดีโอกาสที่จะมีความสุข ก็ย่อมมากกว่าครับบทที่2ครับดีพอสําหรับทุกสิ่งที่ต้องการในพจนานุกรมของคนรวยเนี่ยนะครับไม่มีคําว่าไม่ดีพอแต่สิ่งที่จะเป็นตัวกรรําหนดชีวิตของพวกเขาได้เนี่ยไม่ใช่ว่าพวกเขาดีพอสําหรับอะไรครับแต่เป็นการที่พวกเขาต้องการอะไรต่างหากและถ้าต้องการสิ่งใดนะครับก็จะไม่มีอะไรมาหยุดยั้งพวกเขาได้ครับไม่ว่าสิ่งนั้นจะยากแค่ไหนไม่ว่าคนอื่นจะคิดยังไงพวกเขามักจะไล่ล่าสิ่งนั้นมาจนสําเร็จครับพวกเขาจะคิดเพียงแต่ว่า ตัวเองคู่ควรอุปสรรคเนี่ยไม่ใช่ความสามารถนะครับแต่คือความมุ่งมั่นครับมันไม่สําคัญว่ามีอุปสรรคอะไรที่ทําให้คุณเนี่ยควยคว้าสิ่งนั้นมาไม่ได้แต่อุปสรรคเดียวก็คือคุณ ไม่ต้องการมันมากพอครับสิ่งหนึ่งนะครับที่คนสําเร็จและคนรวยทุกคนมีนั่นก็คือ self เ s t e e m ครับซึ่งหมายถึงความเชื่อมั่นในคุณค่าและความสามารถของตัวเองเชื่อว่าตัวเองคู่ควรกับสิ่งที่ดีพอครับซ e l f เ s t e e m เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของความสําเร็จและความร่ํารวยมากมายนะครับเพราะทําให้คนเหล่านี้เนี่ยคิดว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ทําไม่ได้ครับถ้ารู้ดีว่าดีพอก็จะเดินหน้าไล่ล่ามันและถ้ารู้ว่ายังไม่ดีพอเนี่ยก็จะทําให้ตัวเองดีพอครับและไม่มีทางที่จะเลิกเพื่อได้สิ่งที่ ตคำว่า mindset เนี่ยนะครับคือสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตที่จะกําหนดชีวิตของเราครับถ้าคิดว่าไม่ดีพอสําหรับอะไรเลยนะฮะชีวิตเนี่ยก็จะล้มเหลวตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับเพราะคุณจะไม่พยายามเพื่ออะไรเลยถ้าเอาแต่คิดว่าอาจจะไม่ดีพอสําหรับสิ่งที่ต้องการคุณก็จะได้สิ่งที่ไม่ต้องการในชีวิตครับจำไว้นะครับว่ามันไม่เสียหายอะไรครับหากจะคิดว่าตัวเองดีพอขอแค่คุณมั่นใจและกล้าไขว่คว้าสิ่งที่ต้องการครับเมื่อคุณได้มันมาแล้วเนี่ยคุณก็จะรู้เองครับว่า ตัวเองไม่ผิดครับวิธีที่ผมอยากแนะนําให้คุณลองทําเลยก็คือการบอกตัวเองให้ดังๆหนึ่งครั้งในใจนะครับว่าตัวเองอ่ะเป็นคนที่ดีพอมันช่วยทําลายความประมาทไปได้มากครับหลายครั้งที่ทําให้รู้สึกมั่นใจฮึกเหิมและทําได้ดีกว่าที่คิดเนี่ยย่ามีแม้แต่เสี้ยววินาทีเดียวที่สงสัยหรือลัองเลในตัวเองว่าอาจจะทําไม่ได้เพราะจะเริ่มคิดว่าตัวเองไม่ดีพอและถ้าเป็นเช่นนั้นนะครับแม้สิ่งที่ง่ายที่สุดในโลกเนะี่ย คุณก็ทําไม่ได้ครับการเป็นคนหาเงินเก่งไม่ได้โฟกัสที่การหาเงินครับแต่โฟกัสที่สร้างคุณสมบัติในตัวและถ้าคุณสมบัติในตัวที่ว่าเนี่ยมันต้องเริ่มที่มายเซตเป็นอย่างแรกนะครับถ้าคุณคิดไม่เหมือนคนที่หาเงินเก่งถึงแม้ว่าคุณจะรู้วิธีของเขาเนี่ยยังไงนะครับคุณก็ไม่มีทางเหมือนเขาครับบทที่3ครับอย่าสร้างขีดจํากัดให้ตัวเองหรือเปิดช่องว่างให้คนอื่นสร้างให้ ถ้าคุณต้องการจะเป็นคนที่ดีพอนะครับก็จะเอาชนะทุกอย่างที่กีดขวางได้ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวเองและต้องเลือกโฟกัสจุดที่ดีพอจุดที่เหนือกว่าคนอื่นคุณสมบัติที่มีและสิ่งที่ทําได้แม้ทุกข้อเป็นสิ่งที่คิดนะครับแต่สิ่งที่คิดเกี่ยวกับตัวเองจะกลายเป็นจริงครับคิดอย่างไรก็ได้อย่างนั้นดังนั้นความลับของคนรวยเนี่ยก็คือ พวกเขาคิดว่าตัวเองยอดเยี่ยมครับและเชื่อว่าศักยภาพสูงสุดข,ของตัวเองไม่มีขีดจำกัดพวกเขาเชื่อว่าพวกเขาทำได้ทุกสิ่งครับแค่ไม่จําเป็นต้องทําทุกสิ่งเพราะคนเรานะครับไม่ได้รวยเพราะว่าทําได้ทุกสิ่งในโลกแค่เพราะยอดเยี่ยมในสิ่งที่ทําซึ่งมีสสิ่งนะครับที่ต้องเรียนรู้จากคนรวยนะครับก็คือ 1. ครับอย่าสร้างขีดจำกัดให้ตัวเองความเชื่ออาจจะเป็นแรงผลักดัน หรือขีดจํากัดศักยภาพของตัวเองก็ได้ครับถ้าเชื่อว่าทำบางอย่างได้นั่นคือสิ่งที่ยอดเยี่ยมครับและถ้าสิ่งที่เชื่อว่ายังไม่ถึงครึ่งของศักยภาพของตัวเองหรือทําได้มากกว่านั้นอีก10เท่าเนี่ยความเชื่อนั้นเนี่ยจะกลายเป็นขีดจํากัดครับทำให้ไม่พยายามทํามากกว่านั้นแล้วคุณจะไม่มีวันรู้ศักยภาพที่แท้จริงของตัวเองครับจงเชื่อว่าศักยภาพไม่มีขีดจํากัดกฎก็คือ จงเริ่มทำสิ่งที่อยากทำไม่ว่าจะดูยากแค่ไหนครับและจงทำสิ่งที่ท้าทายขึ้นเรื่อยๆครับไม่ว่าจะทำได้หรือไม่แล้วคุณจะได้ค้นพบความสามารถและศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวเอง ความสําเร็จในชีวิตนะครับมี3จุดก็คือจุดที่เป็นอยู่ครับก็คือจุดที่อาจยังไม่ดีพอจุดที่ต้องการไปถึงนะครับก็คือจุดที่คิดว่าคือเป้าหมายหรือจุดสูงสุดที่จะไปถึงครับแต่ที่สําคัญคือจุดที่ไกลกว่าที่คาดคิดว่าจะไปถึงคนส่วนใหญ่นะครับไม่มีจุดนี้อยู่ในจินตนาการเลยครับหรือคิดว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไปถึงจุดนั้นนี่แหละครับคือการสร้างขีดจํากัดให้ตัวเองที่สําคัญนะครับคุณต้องจำเอาไว้เลยว่าคนที่ประเมินคุณต่ําเขาพูดถึงขีดจํากัดศักยภาพ ความสามารถและความเป็นไปได้ของตัวเขาเองจงเดินหน้าต่อไปแล้ววันหนึ่งความสําเร็จนะครับจะทําให้เขาเห็นเองว่าคุณไม่ใช่เขาครับข้อ2ครับอย่าให้คนอื่นสร้างขีดจํากัดให้ อย่าโฟกัสที่คนอื่นคิดอะไรครับจงโฟกัสที่คิดอะไรกับตัวเองเพราะว่าเสียงของคนอื่นเนี่ยไม่ดังเท่าเสียงตัวเองครับการที่คนอื่นสร้างขีดจำกัดให้ได้เนี่ยหรือทําให้เชื่อว่าไม่ดีพอและไม่มีความสามารถมากพอเนี่ยและไม่มีใครจําเป็นต้องเชื่อในความสามารถของคุณจนกว่าเขาจะเห็นว่ามีแต่คุณเท่านั้นครับที่ต้องเชื่อในตัวเองบทที่4ครับเลิกทนกับชีวิตที่คุณไม่พอใจการที่ตัดสินใจเริ่มเปลี่ยนแปลงนะครับ เกิดจากการที่เลิกทนนั่นก็แปลว่าตราบใดที่ยังทนนะครับย่อมจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่างานเงนิงนความสัมพันธ์และชีวิตแย่ๆก็จะเป็นเช่นนั้นตลอดไปครับเพราะคนเดียวที่เปลี่ยนแปลงมันได้ก็คือตัวเราเองแต่จุดเริ่มต้นนะครับก็คือ เราต้องยอมรับว่ายังไม่พอใจกับชีวิตที่เป็นอยู่ครับและไม่เลือกที่จะทนเหตุผลที่คนมากมายเลือกที่จะทนกับชีวิตนะครับหรือบางเรื่องในชีวิตก็จะทําให้พวกเขาไม่มีความสุขอาจจะเพราะว่าความกลัวการคิดถึงสิ่งที่ดีกว่าและการมองว่าเป็นแค่การเพ้อฝันไม่มีทางเป็นไปได้ครับดังนั้นควรอยู่กับความจริงและจะไม่มีความสุขกับมันต่อครับก็ต้องพยายามยอมรับมันให้ได้หรือ เลือกเปลี่ยนแปลงแต่กลัวความไม่เหมือนเดิมกลัวที่จะต้องปรับตัวเข้าหาสิ่งใหม่ๆแม้สิ่งนั้นเนี่ยจะแย่แต่ก็ขอให้เลือกความสบายใจดีกว่าเพราะแท้จริงแล้วเนี่ยไม่มีความเปลี่ยนแปลงใดครับน่ากลัวเท่ากับติดอยู่ที่เดิมโดยเฉพาะการติดอยู่กับสิ่งแย่ๆครับย่อมแย่กว่าการเดินไปข้างหน้าแล้วไปเจอสิ่งที่แย่ๆเพราะอย่างน้อยเนี่ยก็ไปข้างหน้าครับคุณต้องเดินหน้าต่อ จนกระทั่งได้เจอสิ่งที่ดีๆครับเพราะถ้าไม่เจอสิ่งที่ดีๆคุณต้องไม่หยุดครับคุณสามารถเดินออกจากสิ่งที่ไม่พอใจไปหาสิ่งที่ต้องการได้ทุกเมื่อครับแม้ต้องใช้เวลาแล้วก็ความพยายามแต่ก็ต้องพร้อมที่จะแลกครับดีกว่าต้องทนอยู่กับสิ่งที่ไม่ต้องการไปตอลอดชีวิตครับบทที่5ครับเริ่มวางแผนชีวิต ให้ไกลกว่าเดิมคนรวยนะครับมักวางแผนถึงอนาคตไปถึง10ปีข้างหน้าเลยนะครับคนจนวางแผนแค่สุดสัปดาห์ถ้าไปนั่งคุยกับคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตและเรื่องของการเงินเนี่ยนะครับจะได้ยินพวกเขาคุยกันเรื่องเป้าหมายชีวิตแผนการในอนาคตและไอเดียที่น่าทึ่งครับในหัวของพวกเขาเนี่ยนะครับจะเต็มไปด้วยแผนการพวกเขาดูมีพลังและก็ความกระตือรือร้นเมื่ออยู่ใกล้พวกเขาเนี่ยจะรู้สึกตื่นตัวครับมองเห็นชีวิตใหญ่ขึ้นและน่าตื่นเต้นขึ้น แต่ตรงกันข้ามนะครับถ้าเราไปนั่งคุยกับคนที่ยังไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตและเรื่องของการเงินเนี่ย พวกเขาจะคุยกันถึงความสุขเล็กๆ,ๆน้อยๆครับที่หาได้จากชีวิตนั่นคือแผนการในหัวของพวกเขาครับไม่มีอะไรยิ่งใหญ่กว่านั้นฮะหรืออาจจะมีบ่นเรื่องงานแย่ๆบ้างหรือชีวิตที่ไม่พอใจนิดหน่อยแน่นอนครับว่าคนรวยและคนจนย่อมมีความแตกต่างกันครับชีวิตของพวกเขาเนี่ยถึงได้แตกต่างกันและการวางแผนชีวิตคือหนึ่งสิ่งสําคัญที่สุดครับในการวางแผนชีวิตจะทําให้ได้ชีวิตที่ต้องการเพราะเมื่อรู้ว่าเราต้องการอะไรนะครับก็จะมุ่งไปในทิศทางที่ถูกต้องตัวอย่างเช่นนะครับวางแผนว่า ต้องการมีชีวิตที่มีสระและเงินเยอะๆในอีก5ปีข้างหน้าวันนี้จะไม่เลือกหรือจมอยู่กับงานประจําแต่จะหาไอเดียที่ทําเงินมากๆครับและใช้ชีวิตอย่างเป็นอิสระไปพร้อมกันเพราะการไม่วางแผนชีวิตจะทําให้ติดอยู่กับชีวิตที่ไม่ต้องการครับจงจําไว้นะครับว่าวิสัยทัศน์สาคัญกว่าความเป็นจริงครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในความเป็นจริงเนี่ยจะปรับเข้าหาวิสัยทัศน์ไม่คิดใหญ่จะทําใหญ่ เมื่อเชื่อว่าเป็นไปได้จะทําให้เป็นไปได้ครับเมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองจากจุดนี้ไปอีกจุดที่วางแผนว่ามันต้องเป็นไปได้คุณเองก็สามารถที่จะประสบความสําเร็จและ ร่ำรวยได้ครับบทที่6ครับคนหาเงินเก่งทั้งโลกมี3ข้อที่เหมือนกันคนหาเงินเก่งนะครับเหมือนคนที่มีอะไรพิเศษมากกว่าคนทั่วไปความจริงข้อหนึ่งนะครับก็คือไม่ว่าจะเกลียดอะไรครับก็จะไม่มีวันเป็นสิ่งนั้นได้ถ้าคิดลบกับคนที่หาเงินเก่งนะครับจะไม่มีวันเป็นแบบคนที่หาเงินเก่งครับทำให้คุณปฏิเสธที่จะมองคุณสมบัติและความสามารถของคนที่เหนือกว่าครับว่าเขามีความพิเศษอะไรจึงทําสิ่งที่เหลือเชื่อแบบนั้นได้จึงไม่มีโอกาสเรียนรู้และทําได้อย่างเขาครับอย่างไรก็ตามครับบ 9ของคนรวยเนี่ยก็คือคนที่หาเงินเก่งดังนั้นเนี่ยนะฮะถ้าอยากรวยเนี่ยต้องเป็นคนอย่างเขาอยากไม่มีข้อแม้เลยนะครับต้องเป็นคนหาเงินเก่งและที่สําคัญเนี่ยต้องคิดบวกกับการหาเงินครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับด้วยวิธีการของคนที่หาเงินอย่างฉลาดเนี่ยซึ่งแน่นอนนะครับว่าพวกเขาเนี่ยไม่ทํางานหนะักเพื่อแลกกับเงินเดือนน้อยครับและรู้เอาไว้นะครับว่าไม่จําเป็นที่จะต้องทําอะไรที่เกลียดครับสิ่งที่คุณต้องรู้คือคนหาเงินเก่งทั้งโลกเนี่ยมี3ข้อที่เหมือนกันนะครับหครับความฉลาด คนหาเงินเก่งก็คือคนฉลาดเนี่ยแหละแต่เขาไม่ได้ฉลาดเหมือนคนทั่วไปครับเขาเป็นคนชอบคิดชอบหาไอเดียและชอบวางแผนเขาไม่เคยหยุดคิดวิธีที่จะหาเงินเขาไม่เคยหยุดหาไอเดียที่จะสร้างสรรครับและจะทําอะไรบางอย่างเพื่อให้คนซื้อมันและสิ่งสําคัญที่สุดคือเขาไม่เคยหยุดอ่านผู้คนครับและหาวิธีที่จะโน้มนาวจูงใจและชนะใจผู้คนเขาฉลาดเพราะว่าเขาไม่หยุดคิดครับจงเป็นนักคิดและโฟกัสที่ความท้าทาย อย่าโฟกัสที่เงินครับ2ครับไม่มีคนหาเงินเก่งคนไหนที่ไม่กล้านะครับเพราะเขาเนี่ยจำเป็นต้องเข้าหาผู้คนต้องพูดต้องขายต้องนําเสนอตัวเองหรืออะไรก็ตามครับที่พวกเขาทำเนี่ยความกล้าเนี่ยนะครับทำให้เขาขายเกือบทุกสิ่งในโลกได้เคล็ดลับที่จะช่วยให้กล้าได้เนี่ยไม่ใช่การนึกถึงเงินครับแต่คือการนึกถึงสิ่งที่ต้องการมากที่สุดในชีวิตและเงินจะทําให้ได้มันมาครับนึกถึงสิ่งที่ต้องการมากที่สุดในชีวิตแล้วจะมีแรงบันดาลใจและกล้าทําทุกสิ่งที่ไม่เคยทํา หรือไม่เคยคิดจะทําและเมื่อทําแล้วเนี่ยจะชอบมันครับ 3. ครับความขยันคนหาเงินเก่งเนี่ยนะครับต้องขยันต้องคิดหาไอเดียและว,วางแผนออกไปหาผู้คนครับต้องสร้างสรรค์และทําบางสิ่งตลอดเวลายิ่งช่วงที่เริ่มจากศูนย์นะครับยิ่งต้องขยันตื่นเต้นและมีความสุขสุดๆกับการหาเงินครับบทที่7ครับคุณสมบัติดึงดูดคนและเงินวิธีที่จะได้เงินมาก็คือ โน้มน้าวจูงใจคนครับไม่มีวิธีอื่นที่ง่ายแล้วก็ดีกว่านั้นครับโดยเฉพาะถ้าต้องการทําง,งานที่เป็นอิสระแล้วก็มีเวลาเยอะๆเนี่ยไม่ต้องมีอะไรที่ผูกมัดให้ยุ่งและอยู่กับที่การโน้มน้าวจูงใจคนเนี่ยนะครับตอบโจทย์ในการใช้ชีวิตแบบนั้นครับการใช้ตัวเองเป็นเครื่องมือในการหาเงินเนี่ยนะครับต้องเป็นคนที่หาเงินที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ครับด้วยไอเดียอะไรก็ได้ครับที่คิดขึ้นมาได้ไม่สําคัญนะครับว่าขายอะไรแต่สําคัญที่ว่าเราต้องขายได้ทุกสิ่งครับและเมื่อถึงเวลานั้นเนี่ยทุกวันที่เกิดขึ้น คือวันที่เราหาเงินได้ครับทุกไอเดียคือไอเดียที่ทําเงินได้การเรียนรู้ที่จะเป็นคนที่มีคุณสมบัติดึงดูดคนและเงินเนี่ยก็เป็นเรื่องสําคัญมากๆนะครับซึ่งคุณสมบัติดึงดูดคนและเงินเนี่ยมี3ข้อนะครับก็คือ 1. ครับบุคลิกภาพที่ดึงดูดเช่นนะครับแต่งตัวมีรสนิยม และมีสเสน่ห์บางอย่างที่แตกต่างจากคนอื่นครับหรือมีบุคลิกภาพที่มั่นใจในตัวเองเป็นคนคิดบวกใจกว้างครับ2ครับการพูดที่มั่นใจเป็นตัวของตัวเองมีสเสน่ห์มีอารมณ์ขันมีพลังและทําให้คนคล้อยตามซึ่งควรเป็นแง่บวกนะครับข้อ3ครับจิตวิทยาถ้าคุณไม่มีจิตวิทยาเนี่ยย่อมบรรลุเป้าหมายได้ยากครับดังนั้นจงฝึกจิตวิทยาในการอ่านคนชนะใจคนและโน้มน้าวจูงใจคนครับจงอ่านให้ออกว่าเขาต้องการอะไรและให้ในสิ่งที่เขาต้องการแล้วคุณเนี่ย ก็จะได้สิ่งที่ต้องการกลับมาครับบทที่8ครับงานที่เลือกบ่งบอกว่าเป็นใครถ้าอยากรู้ว่าจะรวยหรือไม่ดูงานที่เลือกครับแล้วจะได้คําตอบที่แน่นอนที่สุดเพราะงานไม่ใช่แค่เครื่องมือหาเงินหรือหาเลี้ยงชีพนะครับแต่งานคือสิ่งที่กาหนดทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตครับงานสําคัญต่อชีวิตและไม่ใช่แค่สิ่งที่คนส่วนใหญ่รู้ครับเช่นต้องมีงานทําจะได้ไมอ่อดตายหรือต้องมีงานดีๆจะได้มีเงินเยอะๆงานนะครับไม่ได้สําคัญเพราะว่าเหตุผลแค่นั้นครับงานที่เลือกบ่งบอกว่าเป็นใคร ทำให้ใครเข้ามามีความสัมพันธ์และทําให้ลงเอยกับชีวิตแบบไหนดังนั้นนะครับ ถึงเวลาแล้วที่ต้องรู้ว่างานที่เลือกบ่งบอกว่าเป็นใครและมันใช่สิ่งที่เป็นหรือไม่ที่สำคัญนะครับมันให้สิ่งที่ต้องการในชีวิตหรือไม่ไม่ว่าเลือกอะไรในชีวิตนั่นคือสิ่งที่เชื่อว่าคู่ควรครับและมันก็บ่งบอกว่าตีค่าตัวเองแค่ไหนสิ่งที่คุณอาจจะไม่เคยตระหนักเลยก็คือสิ่งที่คนสำเร็จและคนรวยต้องการไม่ใช่แค่งานดีๆและเงินดีๆนะครับพวกเขาไม่ได้เลือกงานที่ดีที่สุดหรือเลือกงานที่ได้เงินมากที่สุดครับแต่พวกเขาเลือกงานที่ตอบโจทย์ความหลงไหลความสามารถและอนาคตของพวกเขา สิ่งดีๆที่ต้องการในชีวิตและแน่นอนที่สุดครับว่าต้องเป็นเงินที่พวกเขาคู่ควรครับบทที่9ครับมีได้ทั้งเงินและความสุขสิ่งหนึ่งนะครับที่คนมากมายเชื่อและทําให้พวกเขาเนี่ยลงเอยกับงานและมีชีวิตที่ไม่ต้องการนั่นก็คือความสุขและเงินเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องเลือกหรือต้องแลกครับพวกเขาไม่สามารถที่จะเลือกงานที่ตัวเองมีความสุขได้และได้เงินที่พึงพอใจได้ครับพวกเขาต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งครับไม่ผิดที่หลายคนจะเชื่ออย่างนั้นนะครับแต่ผมนะครับ อยากให้คุณเริ่มเปลี่ยนความเชื่อครับต้นทุนของแต่ละคนเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันแต่ทุกอย่างอยู่ที่ความพยายามถ้ายอมรับสิ่งที่ไม่ต้องการและทนกับมันไปตลอดชีวิตการที่ไม่ปฏิเสธสิ่งที่ต้องการนะครับก็คือการเลือกอย่างหนึ่งในชีวิตจาข้อคิดนี้ไว้นะครับว่าทําอะไรที่มีความสุขกับมันแล้วเงินจะตามมาเองครับแต่แค่ต้องทําให้มันนานพอและดีพอแต่ถ้าแน่วแน่ว่า ต้องการเงินและก็ความสุขนะครับจะไม่ทําสิ่งที่ไม่มีความสุขและจะไม่ทําในสิ่งที่ไม่ได้เงินให้ทางเลือกเดียวกับตัวเองก็คือต้องทํางานที่ได้ทั้งความสุขและเงินและต้องได้มากทั้งคูค่ใครก็ตามที่พร้อมจะพัฒนาตัวเองให้มีคุณสมบัติและความสามารถพอที่จะเลือกได้ใครคนนั้นย่อมเลือกได้ลองดูคนที่เริ่มจากศูนย์นะครับที่ไม่มีเงินและเขาเริ่มจากสิ่งที่เขาักและทำมันจนประสบความสาเร็จแล้วก็มีเงินมากมายซึ่งตัวอย่างแบบนี้นะครับมีอยู่ไม่น้อยในโลกนี้ครับพวกเขาเริ่มที่ความพยายาม ที่จะทำในสิ่งที่เขารักให้เป็นงานครับและให้เป็นเงินความพยายามเนี่ยนะครับอาจจะมีความล้มเหลวบ้างแต่เขาจะพยายามต่อไปเพราะเชื่อว่าสิ่งที่ทําจะได้เงินจากมันมากที่สุดคือสิ่งที่ทําแล้วมีความสุขมากที่สุดเพียงแต่ต้องหาไอเดียคิด และทําสิ่งที่สร้างสรรพพอที่มันจะทําเงินมากมายได้ครับบทที่10ครับเป็นตัวของตัวเองแล้วจะทรงพลังมีคนกล่าวไว้นะครับว่าคนที่ประสบความสําเร็จที่สุดในสิ่งใดก็ตามในโลกนี้นะครับไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดแต่คือคนที่เป็นตัวเองที่สุดความชอบจากการเลือกทําในสิ่งที่เป็นตัวเองทําให้เกิดความตั้งใจและความพยายามครับแปลเปลี่ยนเป็นการพัฒนาลองสังเกตดูนะครับว่า คนที่ประสบความสําเร็จที่สุดหรือรวยที่สุดเนี่ยพวกเขาจะมีสิ่งหนึ่งครับที่เหมือนกันก็คือความเป็นตัวของตัวเองบางคนนะครับถึงขั้นสุดโต่งและไม่ใช่พวกเขาที่เป็นตัวของตัวเองได้เพราะเงินนะครับแต่พวกเขามีเงินเพราะเป็นตัวของตัวเองครับทำไมในโลกนี้จึงมีแค่คนหเปอร์เซครับที่ประสบความสําเร็จอาจจะเพราะว่าคน99%เนี่ยมัวแต่คิดแต่ไม่ลงมือทํามีคน1%เท่านั้นครับที่คิดวางแผนและลงมือทําหรืออาจเพราะว่าคน99%เนี่ย ทำอะไรไม่เคยสําเร็จเพราะล้มเลิกไปก่อนมีคนหเท่านั้นครับที่มีวินัยความอดทนและลงมือทาจริงจังจนกว่าจะประสบความสาเร็จหรืออาจเพราะว่าคน99%เนี่ยมีไมเซ็ตที่ทําให้พวกเขาล้มเหลวครับมีคน1%เท่านั้นครับที่มีไมเซ็ตที่ทําให้พวกเขาประสบความสําเร็จสุดท้ายครับจะไม่มีวันประสบความสําเร็จถ้าไม่เคยเป็นหรือแม้แต่ชอบตัวเองครับกฎของความสําเร็จนะครับจงเป็นตัวของตัวเองแล้วจะทรงพลังไม่ว่าจะล้มเหลวกี่ครั้งนะครับ จงพยายามต่อไปครับปลดปล่อยสิ่งที่เป็นออกมาให้โลกได้เห็นครับในที่สุดจะสําเร็จเพราะว่าบางสิ่งในตัวที่แตกต่างครับไม่มีใครเพอร์เฟกคุณทําให้ทุกคนในโลกนี้ชอบคุณไม่ได้ครับแต่อย่างน้อยเนี่ยการเป็นตัวของตัวเองก็หมายถึงการยอมรับในตัวเองและนั่นแหละครับสําคัญที่สุดจงจําไว้นะครับว่าอย่าทิ้งความเป็นตัวของตัวเองเพื่อเงินครับบทที่11ครับทาสิ่งที่หลงไหลและเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่น วิธีที่จะหาเงินได้เยอะที่สุดก็คือทําสิ่งที่รักหลงไหลและตื่นเต้นกับมันครับและทําให้ประสบความสําเร็จและคุณจะเป็นหนึ่งคนครับที่หาเงินได้เยอะที่สุดในโลกและมีความสุขที่สุดด้วยครับจากการแค่เริ่มทําสิ่งที่ตัวเองหลงไหลแล้ววันหนึ่งนะครับเขาก็จะกลายเป็นคนที่มีอิทธิพลกับผู้คนไม่ว่าในด้านของความเป็นตัวของตัวเองความคิดสร้างสรรค์ ความกล้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับความมุ่งมั่นและแน่วแน่ครับที่จะตั้งเป้าหมายและโฟกัสที่จะทําสิ่งที่ตัวเองมีความสุขไม่ใช่ว่าพวกเขาไม่อยากได้เงินนะครับแต่เขามีวิสัยทัศน์ที่มองเห็นว่าถ้าเขาประสบความสําเร็จในสิ่งที่เขาลงไหลเขาจะได้เงินมหาศาลกว่าครับและเขาก็ต้องทําในสิ่งที่เขาเชื่อ ให้กลายเป็นจริงครับคนที่ประสบความสําเร็จเหล่านี้นะครับเชื่อว่าสิ่งที่ยอดเยี่ยมไม่ควรจะง่ายครับและสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดนั่นก็คือสิ่งที่ทําสําเร็จจากการล้มเหลวหลายครั้งครับไม่ใช่ทําครั้งเดียวก็สําเร็จเลยนั่นดูเหมือนมันจะไม่ยอดเยี่ยมพอครับลำดับโฟกัสให้เหมือนคนที่ประสบความสําเร็จทําไว้ให้ดูเป็นตัวอย่าง นั่นก็คือสร้างชิ้นงานที่ยอดเยี่ยมครับ2หาไอเดียและวิธีนําเสนอคุณค่า 3. ครับสร้างตัวตนให้เป็นแรงบันดาลใจคนอื่นแล้วเงินเนี่ยก็จะตามมาเองครับบทที่12ครับทำงานหนักให้รวยเพื่ออะไรทําไมในโลกนี้ถึงมีคนน้อยมากครับที่รวยเพราะคนมากมายมีทัศน,นคติที่เป็นลบมากๆครับกับคําว่ารวยและทํางานหนักตัวอย่างเช่นครับเจะรวยไปทําไมมีเงินมากๆก็แช่ว่าจะมีความสุขจะทํางานหนักให้เหนื่อยไปทําไมใช้ชีวิตสบายๆมีเงินพอใช้ก็พอแล้ว นี่ก็เป็นมุมมองของคนที่อาจจะไม่ชอบความรวยครับหรือคิดว่าความร่ํารวยเนี่ยไม่จําเป็นสําหรับเขาจริงๆซึ่งมันก็คือชีวิตของเขาครับและถ้าเขาเลือกคิดแบบนั้นเนี่ยมันก็ไม่ผิดนะครับแต่อีมุมหนึ่งของโลกเนี่ยก็มีคนอีกประเภทหนึ่งครับที่มีความทะเยอทะยานมากกว่านั้นไม่ใช่ทะเยอทะยานแค่เรื่องเงินหรืออยากหาเงินให้ได้มากที่สุดนะครับแต่พวกเขาทะเยอทะยานที่จะค้นพบศักยภาพของตัวเอง ท้าทายความสามารถของตัวเองสร้างคุณค่าให้ตัวเองและสร้างความหมายให้ชีวิตได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับคนที่อยากรวยทุกคนเนี่ยมีเป้าหมายเดียวกันนะครับก็คืออยากมีชีวิตที่มั่นคงและมั่งคั่งครับแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะทําทุกอย่างเพื่อเงินเพราะแค่อยากมีชีวิตที่ฟุ้งเฟ้อสุขสบายบางคนนะครับรวยระดับมหาเศรษฐีแต่ไม่เคยแตะเงินของตัวเองเลยเมื่อชีวิตของเขานะครับถึงจุดที่ไม่ต้องกังวนเลเรื่องเงินแล้วเนี่ยเขาต้องการใช้ชีวิตให้เต็มที่ และมีคุณค่าที่สุดไม่มีทางที่คนเหล่านี้จะอยู่ไปวันๆครับแม้เขาจะรำ่ำรวยที่สุดในโลกแล้วก็ตามแล้วเงินเนี่ยก็เติมเต็มความรู้สึกที่มีคุณค่าให้กับเขาไม่ได้ครับสิ่งที่มีค่ากว่าเงินที่ได้มาโดยไม่รู้ตัวคือความภาคภูมิใจในตัวเองครับและความสําเร็จของตัวเองการพัฒนาเป็นคนที่เก่งและยอดเยี่ยมขึ้นเนี่ยความแข็งแกร่งและความอดทนที่ไม่มีใครเทียบได้แรงจูงใจของคนที่จะรวยได้เนี่ยต้องยิ่งใหญ่กว่าเงินครับนั่นคือต้องจินตนาการให้ได้ว่าจะเอาเงินนั้นไปทําอะไรแล้ว จะเติมเต็มคุณค่าในชีวิตได้ยังไง work like you're a on your last dollar จงทำงานเหมือนกำลังถังแตกแล้วจะรู้ว่าทำงานได้หนักและรวยได้เร็วกว่าที่คิดครับบทที่13ครับสูตรง่ายๆของความรวยวิธีที่จะรวยนี้นะครับมีมากมายนะสิ่งหนึ่งครับที่ทุกคนในโลกใช้ได้ผลแน่นอนและคนรวยทุกคนก็ใช้ไม่ต่างกันก็คือสูตรของความรวยครับซึ่งสูตรของความรวยเนี่ย ง่ายก็คือระดับความทะเยอทะยานบวกระดับความสามารถบวกระดับความกล้าบวกระดับความพยายามบวกระดับความมุ่งมั่นซึ่งจะได้ผลลัพธ์ซึ่งเท่ากับผลลัพธ์ที่ได้ในชีวิตครับดังนั้นอยากได้ผลลัพธ์ในชีวิตแค่ไหนก็ต้องลุยให้เต็มที่แค่นั้นครับบางทีความรวยเนี่ยเป็นแค่ชัยชนะของเกมที่พวกเขาอยากเล่นครับและความสําเร็จที่แท้จริงในชีวิตของพวกเขาเนี่ยก็ไม่ใช่สิ่งที่พวกเขามีแต่คือสิ่งที่พวกเขากลายเป็นครับเม่มีความสามารถแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องการก็คือความกล้าครับกล้าลงมือทําในสิ่งที่คิด วางแผนและเชื่อว่าจะทําให้บางสิ่งเกิดขึ้นได้คนรวยทุกคนครับมีความกล้ามากกว่าคนทั่วไปไม่ใช่ว่าไม่มีความกลัวนะครับแต่เพราะว่าพวกเขาเนี่ยต้องการเอาชนะความกลัวที่จะลงมือทําทั้งทที่กลัวจากนั้นสิ่งต่อไปคือความพยายามครับไม่ว่าจะเทยเออทยานแค่ไหนความสามารถของคุณจะไร้ค่าถ้าไม่พยายามครับความพยายามเนี่ย คือสิ่งเดียวที่จะทให้ความฝันนั้นเนี่ยกลายเป็นความจริงครับและสุดท้ายนี่คือความมุ่งมั่นครับทำแล้วเลิกขาดความอดทนย่อไปไม่ถึงเป้าหมายครับดังนั้นไม่ว่าเป้าหมายอะไรจงไปให้ถึงอย่าล้มเลิกจงโฟกัสกับเป้าหมายครับทุกสิ่งที่ทําต้องมีผลลัพธ์แค่ต้องยืนหยัดให้ถึงวันนั้นครับบทที่14ครับเพิ่มรายได้ไม่ใช่ลดความต้องการ mindset ของคนรวยและคนทั่วไปนั้นต่างกันครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของเงินคนรวยจะคิดใหญ่และคิดบวกในเรื่องเงินครับส่วนคนทั่วไปเนี่ยมักคิดเล็กและคิดลบในเเรื่องงินโดย ไม่รู้ตัวและคิดว่าตัวเองแค่อยู่กับความเป็นจริงและมองความเป็นไปได้สําหรับตัวเองแต่จริงๆแล้วนะครับนั่นคือสาเหตุที่ทําให้พวกเขาเนี่ย ไม่ประสบความสําเร็จทางการเงินมากเท่าที่ควรและความเป็นไปได้สําหรับพวกเขาเนะี่ยไม่มีอยู่จริงครับพวกเขาคือผู้กําหนดเองคําสอนหนึ่งครับจากคนรวยที่เปลี่ยนมายเซ็ตในเรื่องเงินก็คือจงเพิ่มรายได้ให้สามารถใช้ชีวิตแบบที่ต้องการได้ไม่ใช่ลดความต้องการให้เข้ากับรายได้เมื่อต้องการบางสิ่งที่มากพอครับต้องเชื่อมั่นว่าเป็นไปได้และต้องทําให้มันเป็นไปได้ครับถ้าอ้างว่ามันเป็นไปไม่ได้และไม่แม้แต่พยายามนั่นแปลว่าไม่ต้องการมันจริงๆทุกอย่างอยู่ที่มายเซ็ตครับทำยังไงได้อย่างนั้นชีวิต ละคนนะครับต่างกันเพราะว่ามีไมซ์เซ็ตที่ต่างกันครับแต่สิ่งที่กําหนดผลลัพธ์ในชีวิตมากที่สุดก็คือไมซ์เซ็ตเกี่ยวกับตัวเองครับบทที่15ครับถ้าไม่ได้เป็นสิ่งที่มากกว่าจะไม่มีวันมีในสิ่งที่มากกว่ารายได้ขึ้นอยู่ที่ความสามารถที่งมีความสามารถยิ่งมีรายได้มากครับดังนั้นจําไว้นะครับว่าอยากเพิ่มรายได้ต้องเพิ่มความสามารถถ้าไม่เป็นสิ่งที่มากกว่าไม่มีวันมีในสิ่งที่มากกว่าครับดังนั้นคุณต้องเปลี่ยนคําถามจากฉันต้องทําอะไรถึงมีรายได้มากกว่านี้ ฉันต้องทําอะไรได้ถึงมีรายได้มากกว่านี้หยุดมองหางานที่ทําให้มีรายได้เพิ่มครับแล้วมองหาความสามารถที่จะทําให้มีรายได้เพิ่มครับเริ่มพัฒนาตัวเองให้เป็นสิ่งที่มากกว่าแล้วจะมีในสิ่งที่มากกว่าครับเพราะเมื่อทําให้ตัวเองดีพอจะได้ในสิ่งที่ดีพอความสามารถคือความรู้ครับหรือทักษะที่มาจากการเรียนรู้ฝึกฝนและเพิ่มประสบการณ์คุณจะไม่สามารถทําบางสิ่งได้ถ้าคุณไม่เรียนรู้ครับและไม่สามารถทําบางสิ่งได้เก่งถ้าไม่ฝึกฝนแล้วก็ไม่สามารถทําบางสิ่งได้ยอดเยี่ยมถ้าไม่มีประสบการณ์ บ,บทที่16ครับเป้าหมายไม่ใช่เงินแต่คือเงินบวกเวลา คนส่วนใหญ่นะครับที่อยากรวยจะตั้งเป้าหมายไว้ที่เงินก็คือพร้อมจะทําอะไรก็ได้ให้ได้เงินเยอะๆแทบไม่มีใครนึกถึงเวลาว่าอยากมีเงินเยอะๆและมีเวลาใช้เงินใช้ชีวิตและหาความสุขเยอะๆซึ่งนั่นต่างหากครับืูความสุขที่แท้จริงถ้าใช้เวลาทั้งหมดที่มีในชีวิตเนี่ยเพื่อก้มหน้าก้มตาหาเงินแต่ไม่มีเวลาได้ใช้ชีวิตหรือใช้เงินที่หามาเราจะหาเงินไปเพื่ออะไรครับเวลาที่ดีที่สุดที่จะตั้งเป้าหมายที่มีทั้งเงินและเวลาที่จะได้ใช้ชีวิตอย่างที่ต้องการหาเงินได้มากแค่ไหนไม่สําคัญเท่าหาเงิน ด้วยวิธีไหนครับสิ่งสําคัญที่สุดไม่ใช่เงินครับแต่คือการใช้ชีวิตที่มีทั้งความสุขเวลาและเงินต่างหากบทที่17รายได้พาสซีฟมีไว้เพื่อ Time รายได้ Active มีไว้เพื่อ Passion คําว่าแอคทีฟอินค e ครับหมายถึงรายได้ที่ได้มาจากการทํางานครับแต่ต้องแลกไปด้วยเรื่องเรียวแรง,รงและเวลาทําได้แค่ไหนซึ่งทําได้แค่ไหนแค่นั้นครับไม่ทําก็ไม่ได้คําว่าพสซีฟอินคครับหมายถึงรายได้ที่ได้มาโดยที่ไม่ต้องทํางาน หรือรายได้ที่เกิดขึ้นแม้ในขณะที่ไม่ได้ทํางานเพราะได้สร้างบางสิ่งไว้ครับและสิ่งนั้นเนี่ยก็ทํางานแล้วก็ทําเงินให้เราแทนครับ passive i ินค m e นะครับคือรายได้ที่มหาเศรษฐีและคนที่เข้าใจม n d s e ทที่ถูกต้องทางการเงินทุกคนมีหรือตั้งเป้าหมายที่มีครับเหตุผลไม่ใช่เพราะว่าพวกเขาต้องการเงินให้ได้มากที่สุดนะครับจึงต้องมีทั้งรายได้ Active แ,แล้วก็ a s s i v e income แต่เพราะพวกเขาเนี่ยเข้าใจว่าสิ่งที่พวกเขาได้จากรายได้ทั้ง2แบบเนี่ย มันต่างกันครับหรือตอบโจทย์ที่พวกเขาต้องการได้ใช้ชีวิตที่ต่างกันรายได้ a s s i v e อิน o m e นะครับมีไว้เพื่อ t i ม e คำว่าไทม์นั่นก็คือเวลาเนี่ยฮะเมื่อมีรายได้โดยที่ไม่ต้องทำงานจะมีเวลาได้ใช้ชีวิตและก็มีอิสรภาพทางการเงินครับส่วนรายได้ Active Incom e เนี่ยมีไว้เพื่อ p a s ช i ่นเมื่อมี a s s i v e อิน o m e มากพอที่จะใช้ชีวิตได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องเงินแล้วเนี่ยย่อมมีเวลาและว่างพอที่จะทำในสิ่งที่รักสิ่งที่อยากทำและสิ่งที่สนุกกับมันหรือสิ่งที่ทำแล้ว รู้สึกว่ามีคุณค่าครับอะไรก็ตามครับที่ทําได้โดยไม่ตั้งเป้าหมายที่จะทําเพื่อเงินเนี่ยแน่นอนครับอยากได้เงินและย่อมดีกว่าถ้าสิ่งที่ทําสร้างรายได้เพิ่มได้อีกแต่เงินไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างครับ p a s s ั่นต่างหากครับคือทุกสิ่งทุกอย่างจงคิดว่าต้องสร้างรายได้แบบ passive income ไม่มีทางไหนก็ทางหนึ่ง ให้มากพอที่จะใช้ชีวิตอย่างมีอิสระครับและมีรายได้ Active Income ต้องมีไว้เพื่อ Passion ครับก็คือทำสิ่งที่มีความสุขเท่านั้นจงตั้ง Mindset และตั้งเป้าหมายไว้แบบนี้แม้วันนี้ยังเป็นไปไม่ได้แต่จงทำให้มันเป็นไปได้ครับบทที่18ครับเลือกงานที่ขายคุณค่าไม่ใช่ขายเวลาเหตุผลที่บางคนหาเงินได้มากกว่าคนอื่นเนี่ยนะครับเพราะว่าเขาทำให้คนจ่ายเงินให้คุณค่าของเขาไม่ใช่เวลาของเขาเขาสามารถทำงานอะไรก็ได้ครับที่ไหนก็ได้ เพราะเขามีคุณค่าและเขาก็ขายคุณค่าของเขาในราคาที่แพงด้วยค,คนที่มีความสามารถส่วนใหญ่เนี่ยไม่ทางานแบบขายเวลาจะไม่เป็นลูกจ้างทั่วไปที่ขายความสามารถทั่วไปครับพูดง่ายๆก็คือขายแรงและขายเวลาซึ่งใครก็ทําได้ครับขายความสามารถที่พิเศษที่ไม่ใช่ใครก็ได้ทําส่วนใหญ่ไม่ใช่ความสามารถที่ติดตัวมาแต่เกิดนะครับแต่เป็นความสามารถที่พวกเขาพัฒนาขึ้นในตัวเองเพื่อสร้างคุณค่าในตัวเองที่พวกเขาจะขายได้และเพิ่มราคาให้ตัวเองถามว่าทาไมต้องยอมจ่ายล่ะครับเพราะความสามารถของพวกเขาแพงไงครับ ดังน,นั้นจงพัฒนาความสามารถแล้วตัวคุณเนี่ยจะเริ่มมีคุณค่าแล้วจะเริ่มมีคนจ่ายให้กับค่าแทนที่จะจ่ายให้เวลาครับบทที่19ครับให้ค่าตัวเองแล้วคนอื่นจะให้ค่าเช่นกันจะคาดหวังให้ใครให้ค่าจนกว่าจะให้ค่าตัวเองนี่เป็นข้อคิดที่ดีมากๆนะครับซึ่งคุณจอร์เฟรดดิกดิมาตินี่นักเชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมมนุษย์นักเขียนและนักพูดที่ประสบความสําเร็จระดับโลกเขาได้กล่าวไว้ครับแน่นอน ต้องเป็นคนแรกในโลกที่ให้ค่าตัวเองและคนอื่นก็จะให้ค่าเช่นเดียวกันครับถ้าให้ค่ากับเวลาคนอื่นก็จะให้ค่ากับเวลาครับถ้าให้ค่ากับความสามารถคนอื่นก็จะให้ค่ากับความสามารถครับทำาไมคนอื่นต้องทําตามเพราะการให้ค่าคือสิ่งที่โน้มน้าวจูงใจจาไวน้นะครับว่าถ้าอยากรวย และใช้ชีวิตที่ต้องการได้เร็วที่สองหาเงินที่ต้องการโดยใช้เวลาน้อยที่สุดและต้องทําให้คนจ่ายให้กับเวลาและความสามารถมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับนี่คือกฎหมายที่ต้องจําให้ขึ้นใจนะครับดังนั้นสิ่งแรกที่ต้องทําก็คือต้องมีความสามารถอะไรสักอย่างที่ยอดเยี่ยมครับที่คนจะยอมใจให้มันในยุคนี้นะครับถ้าไม่มีต้องทำให้ตัวเองมีครับ ต้องเรียนรู้และฝึกฝนอะไรสักอย่างแต่เหนือสิ่งอื่นใดน,นะครับก็คือต้องสนใจมันและชอบมันอย่าทำอะไรที่เสียเวลาถ้าทําให้ตัวเองมีความสามารถต้องเป็นความสามารถที่มีค่าคและทําเงินมหาศาลได้ทั้งหมดคือความนิยามของคนที่ประสบความสําเร็จและร่ํารวยที่สุดในโลกครับทุกคนล้วนพัฒนาความสามารถที่ยอดเยี่ยมขึ้นในตัวเองทุกคนล้วนให้ค่ากับความสามารถเวลาชีวิตและตัวพวกเขาเองและทุกคนล้วนได้รับสิ่งที่พวกเขาคู่ควรและมากยิ่งกว่านั้นเพราะการไม่เคยยอมยือนอยู่ในที่ ที่ไม่ใช่สําหรับพวกเขาและไม่เคยยอมจํานวนกับสิ่งที่ไม่ดีพอครับบทที่20ิครับขีดจํากัดที่ทําให้ตัวเองต้องลาออกจากงานประจําอยากรวยต้องลาออกจากงานประจํำไหมอันนี้เป็นคําถามที่คนทํางานประจํามักจะถามนะครับเพราะรู้สึกว่าคงไม่มีวันรวยถ้าได้เงินเดือนอยู่แค่นี้แต่ก็คิดว่าบางทีอาจจะไม่ต้องลาออกนะครับแค่หารายได้เพิ่มจากทางอื่นก็ได้แต่ถ้าออกมาทําธุรกิจและเจ๊ง เงินหมดตัวจะทํำยังไงหรือถ้าออกมาทําอย่างอื่นแล้วมีรายได้ก็จริงแต่มันแต่ไม่มั่นคงเหมือนงานประจํานะครับให้คุณลองสังเกตว่านอกจากความกลัวทั้งหมดแล้วเนี่ยที่พวกเขาพูดถึงจะเป็นการคาดการในแง่ลบบ่งบอกว่าพวกเขาไม่มีความมั่นใจในตัวเองก็จะสามารถรับมือกับวูซักหรือแก้ปัญหาอะไรได้อาจเพราะการใช้ชีวิตอยู่กับงานประจําตลอดมาทําให้พวกเขาขาดประสบการณ์ความแข็งแกร่งโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความกล้าที่จะใช้ชีวิตครับอ,อยากรวยนะครับแต่กลัวความไม่มั่นคงอยากรวยแต่กลัวความเสี่ยงอยากรวยแต่กลัวเอาตัวไม่รอด นี่คือความคิดที่ทําให้คนมากมายจนอยู่กับงานประจําที่ไม่ใช่ทั้งงานและเงินที่ชอบแต่ก็ต้องทนเพราะกลัวถ้าคุณไม่อยากใช้ชีวิตอยู่กับความกลัวตลอดไปอยากใช้ชีวิตอยู่กับความฝันอยากค้นพบศักยภาพที่มากกว่านี้ของตัวเองอยากเติบโตขึ้นอยากพาชีวิตไปสู่จุดที่ไกลกว่านี้เหตุผลแค่นี้อาจพอแล้วที่จะลาออกจากงานประจําครับยุคนี้ไม่มีความมั่นคงอีกต่อไปและคนประเภทเดียวกันที่จะเอาตัวรอดได้ และยังมีชีวิตที่สุขสบายนั่นคือคนที่หาเงินได้ด้วยตัวเองครับและและสร้างบางสิ่งได้ด้วยตัวเองบทที่2 1อวิธีหาเงินของบิสเนส m ม n d คำว่าบิสเนสไมค์ครับคือคนที่มีหัวใจธุรกิจซึ่งสามารถหาเงินหรือทำกำไรได้จากแทบทุกสิ่งอาจไม่จำเป็นว่าบิสเนส m ม n d ทุกคนต้องรวยแต่มหาเศรษฐีและคนรวยทุกคนต้องเป็นบิสเนส m ม n d ครับพูดง่ายๆก็คือคนที่มีหัวธุรกิจบางคนเนี่ยอาจชอบทำโน,น่นทำนี่ทุกคนที่รวยเป็นมหาเศรษฐี ต้องเป็นคนที่มีหัวธุรกิจไม่งั้นจะไม่มีวันรวยได้ครั้งนั้นถ้าอยากรวยต้องเป็น Business Mind ไม่ว่าตอนนี้จะเป็นใครก็ตามนะครับก็สามารถเรียนรู้จนกลายเป็น Business Mind ได้เพราะมันเป็นแค่เรื่องของวิธีคิดซึ่งนําไปสู่วิธีหาเงินที่ทําให้พวกเขาหาเงินได้เก่งกว่าคนทั่วไปครับคำว่า Mindset และลักษณะนิสัยของบิสเนสไมล์พวกพวกเขามักมี m i n d s e t เรื่องเงินที่ดีมากพวกเขาคิดว่าเงินหาง่าย และหาได้ตลอดเวลาและหาได้ทุกที่พวกเขามีความเป็นตัวของตัวเองสูงชอบริเริ่มชอบเป็นผู้นำแต่ก็เป็นคนโอเพนไมล์เปิดรับสิ่งใหม่ๆชอบเรียนรู้จากผู้คนชอบหาแรงบันดาลมิสเนสไมล์บางคนเป็นคนสร้างความสัมพันธ์กับผู้คนได้เก่งมากครับแต่บางคนอาจจะเป็นคนชอบเก็บตัวและใช้ความคิดอยู่คนเดียวแต่ด้วยความที่พวกเขาเนี่ยเป็นบิสเนสไมล์เมื่อร่วมงานกับคนอื่นหรือปฏิสัมพันธ์กับผู้คนเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายทางธุกรกิจพวกเขาก็ทาได้ดีครับวิธีหาเงินของบิสเนสพวกเขาชอบลงทุน ชอบทาธุรกชอบใช้ไอเดียคือเห็นภาพธุรกิจที่จะทําเงินทํากําไรในระยะยาวพวกเขาส่วนใหญ่มีมายเซ็ตเลือกธุรกิจที่ดีมากนะครับคือเปิดกว้างพวกเขาชอบมองหาโอกาสใหม่ๆและมักเป็นคนเริ่มแนวธุรกิจที่แปลกใหม่ไม่ธรรมดาถ้าพวกเขาไม่ทําสิ่งที่ตัวเองเก่งแต่เห็นโอกาสว่าบางสิ่งในยุคนี้จะทําเงินก็จ้างคนเก่งทำ business mind ชอบใช้ความสามารถและใช้เวลาอย่างเต็มที่ จึงมักทําอะไรหลายอย่างและมีรายได้หลายทางครับโดยไม่รู้สึกเหมือนทํางานนะเพราะพวกเขาสนุกกับมันครับและน่าชื่นนะครับที่แม้พวกเขาจะกลายเป็นมหาเศรษฐีแล้วก็ตามแต่พวกเขาเนี่ยก็ยังคงมองหาไอเดียและวิธีการใหม่ๆที่จะทําเงินต่อไปเรื่อยๆแม้เป้าหมายของพวกเขาเนี่ยจะไม่ใช่เงินแล้วก็ตามครับเหมือนพวกเขาเนี่ยมองการหาเงิน เป็นความสนุกและความท้าทายของชีวิตบทที่22คําถามที่ช่วยให้กล้าทําทุกสิ่งความกลัวนะครับคืออุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดที่ทาให้คนมากมายติดอยู่ที่เดิมและไม่สามารถไปถึงจุดที่พวกเขาคู่ควรที่จะไปถึงได้มี2ข้อสรุปของความจริงในโลกนี้นั่นก็คือสิ่งที่เรากลัวมักเกิดขึ้นจริงก็เพราะเราทําให้มันเกิดขึ้นครับนั่นหมายความว่าถ้าเรากลัวว่าจะเดินขึ้นไปถึงยอดเขาทั้งที่มีความจริงแล้วร่างกายยังแข็งแรงพอ ที่จะเดินขึ้นไปยอดเขาเราจะรู้สึกว่าไม่มีเรี่ยวแรงและไม่มีความพยายามอีกต่อไปความกลัวนะครับทำให้เราเนี่ยหาข้ออ้างสนับสนุนทุกอย่างเพื่อจะไม่ทำบางสิ่งบ่อยครั้งนึกไปไกลเลยเถิดและก็เกินจริงไม่มีใครสามารถรู้อะไรล่วงหน้าได้ครับแค่ปล่อยตัวเองจินตนาการไปเรื่อยๆจนถึงจุดที่น่ากลัวมากแล้วก็ตัดสินใจว่าจะไม่ทำทำแบบนี้ทุกครั้งเวลาที่นึกถึงสิ่งที่อยากทำ แทนที่จะนึกถึงความสําเร็จท่านต้องการเอาชนะความกลัวไม่มีสิ่งอื่นใดครับที่ต้องรับมือกับมันนอกจากตัวเองเมื่อสร้างความกลัวเองได้ย่อมทําลายความกลัวของตัวเองได้ครับบทที่23คนรวยที่สุดมักมีไอเดียและวิธีหาเงินที่คนอื่นหัวเรายเยาะไอเดียและผลงานที่ประสบความสําเร็จนระดับโลกนะครับเคยถูกวิจารณ์ว่าบ้าซึ่งแปลกประหลาดเพี้ยนทําไม่ได้หรอกเป็นไปไม่ได้แล้วก็ไม่มีใครสนใจ ไม่มีใครซื้อไม่ประสบความสําเร็จถ้าพวกเขาเลือกจะเชื่อความคิดเห็นเหล่านั้นนะครับหรือล้มเลิกเพราะคําวิจารณ์เหล่านั้นบางสิ่งที่ยอดเยี่ยมและน่าทึ่งมากๆเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นในโลกใบนี้ครับและวันนี้พวกเขาจะไม่ใช่คนรวยที่สุดเวลาคนรวยทําบางสิ่งพวกเขาไม่เคยโฟกัสที่เงินเลยครับแต่โฟกัสที่ความท้าทายบางอย่างอย่างเช่นการริเริ่มสิ่งใหม่ที่ยังไม่มีใครทําครับการทําตามแพชชั่นของตัวเอง แบบไม่เอาใจใครแต่กลับถูกใจคนอื่นจงคิดให้ต่างครับสิ่งที่คนบอกว่ามันบ้าแปลกประหลาดหรือเพี้ยนเพราะมันคือสิ่งที่ยังไม่เคยมีใครทําในโลกนี้ครับและทุกคนจะสนใจมันนั่นคือสิ่งที่ต้องการครับถ้ามีไอเดียใหม่ๆอย่าหยุดทําไปเรื่อยๆครับแค่การตัดสินใจนี่แหละครับแค่ไม่รู้ว่ามันคือการตัดสินใจครั้งไหนดังนั้นต้องทําไปเรื่อยๆครับลองทํา10สิ่งเพื่อมีโอกาสประสบความสําเร็จ ในหนึ่งสิ่งดีกว่าไม่ลองทำอะไรเลยครับและไม่มีโอกาสประสบความสำเร็จอะไรเลยที่แน่ๆครับให้แน่ใจว่าทุกสิ่งที่ลองทำต้องมีอะไรบางอย่างที่คนจะหัวเราะเยาะได้ไม่งั้นมันคงธรรมดาเกินไปครับทำไปก็อาจจะเสียเวลาคนที่กล้าโดดออกมาจากคนส่วนใหญ่เนี่ยกลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จและคนที่ถูกวิจารณ์มากที่สุดนะครับแน่นอนครับคนที่รวยที่สุดมักเป็นคนที่รเริ่มวิธีหาเงินที่แปลก แล้วก็ไม่ธรรมดาถ้าไม่อยากช้าไปนะฮะอย่ารอเรียนแบบใครที่เขาไม่มีไอเดียและวิธีหาเงินที่ประสบความสําเร็จในแบบของเขาแต่จงคิดริเริ่มหาทางและวิธีการของตัวเองอย่าหยุดคิดและหยุดลองทําสิ่งใหม่ๆครับบางสิ่งอาจจะไม่เวิร์กแต่บางสิ่งมันอาจจะเวิร์กก็ได้นะครับบทที่24ความขยันสองแบบที่ทําให้รวยหรือจนคุณเคยได้ยินประโยคตัดพ้อนี่ไหมครับว่าคนขี้เกียจกลับรวยส่วนคนขยันกลับจน เรื่องนี้อาจจะจริงแต่ก็มีเหตุผลที่น่าสนใจจริงๆนะครับแล้วทั้งคนจนและคนรวยนั้นขยันแต่ต่างกันที่ขยันอย่างฉลาดหรือไม่ฉลาดคนรวยก็ทํางานหนักเหมือนกันนะครับพวกเขาทําอะไรตลอดเวลาอยู่นิ่งๆไม่ได้พวกเขาจึงได้รวยและมีวิธีทํางานของพวกเขาเขาแค่ฉลาดกว่าคนทั่วไปครับพวกเขาเลดูสบายขี้เกียจและเหมือนไม่ทํางานหนะักส่วนคนจนนะครับอาจจะทํางานที่เห็นได้ชัดว่าเหนื่อยไม่มีเวลาสุขภาพแย่ และไม่มีความสุขวิธีทํางานของพวกเขาเนี่ยเขาเหมือนแทบเอาชีวิตไปแลกเพื่อเงินเดือนหรือไรายได้น้อยๆทําให้พวกเขาดูเหมือนยิ่งขยันยิ่งจนครับอย่าตั้งหมล์เซตว่าความขยันทําให้จนเน็ดขานะครับเพราะความจริงที่สุดในโลกเนี่ยคือความขยันทําให้รวยครับแค่ต้องเรียนรู้ว่าความขยันแบบไหนที่ทําให้รวยหรือจนครับและชีวิตจะเปลี่ยนไปลองเปรียบเทียบดูนะครับว่า นี่คือเหตุผลที่คนรวยขยันอยากฉลาดกว่าคนจนคนจนเป็นนักทำรรครับพวกเขามักเป็นลูกจ้างทำงานที่คนอื่นสร้างขึ้นหรือทำงานให้คนอื่นครับส่วนคนรวยเนี่ยเป็นนักคิดพวกเขาชอบทำงานคิดครับหรือใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ชอบเป็นผู้สร้างเป็นนักวางแผนชอบทำงานหรือธุรกิจของตัวเองครับคนจนหาเงินเพื่อเก็บครับพวกเขามีหมายเสร็จว่าต้องทำงานหนะักหาเงินให้ได้มากที่สุด และเก็บเงินให้ได้มากที่สุดเพื่อชีวิตจะได้ปลอดภยัยต้องเก็บเงินไว้ในยามบ้านปลายชีวิตให้ได้มากที่สุดครับคนรวยเนี่ยหาเงินเพื่อลงทุนครับพวกเขามีหมายเซตว่าเงินมีไว้ลงทุนต่อย,ยอดให้เพิ่มขึ้นไม่ใช่เก็บไว้เฉยเฉยให้เท่าเดิมและนับวันนะครับมูลค่าเงินนั้นเนี่ยก็ยิ่งจะลดลงเป้าหมายของพวกเขาก็คือหาเงินให้ได้มากพอที่จะใช้ชีวิตที่อยากใช้ไม่ใช่ใช้ชีวิตที่ไม่ได้อยากใช้ ให้เหมาะกับเงินที่มีอยู่มาถึงตอนนี้แล้วนะครับน่าจะเห็นความต่างอย่างชัดเจนแล้วนะครับว่าระหว่างความขยันของคนรวยกับคนจนเนี่ยที่มันไม่ได้ต่างกันที่พวกเขาทํางานหนักแค่ไหนแต่ยังต่างถึงเรื่องความคิดความเข้าใจในเรื่องของการเงินและเป้าหมายในชีวิตครับบทที่25ครับวิธีหาเวลาที่ทําให้มีเวลาอยากรวยอยากมีรายได้มากขึ้นอยากพัฒนาตัวเองอยากหาโอกาสใหม่ๆแต่ไม่มีเวลาครับ ถ้าไม่ได้ทำอะไรสักอย่างอาจจะต้องทนแบบนี้ไปตลอดชีวิตสิ่งที่ต้องการคือชีวิตที่ดีขึ้นนั่นคือมีเวลามีเงินแล้วก็มีความสุขมากขึ้นครับดังนั้นสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือทำให้ตัวเองมีเวลาเพราะจะเพิ่มเงินและเพิ่มความสุขให้ตัวเองได้ครับเพิ่มความสุขให้ตัวเองได้ก็ต่อเมื่อมีเวลาจริงๆครับและที่ผ่านมาอาจมีเวลาแต่ดูเหมือนไม่มีเวลาเพราะทำอะไรที่เสียเวลาหลายสิ่งในแต่ละวัน ดังนั้นจะเริ่มด้วยการลองวางแผนที่จะบริหารเวลาให้ดีขึ้นครับซึ่งเคล็ดลับมีอยู่4ขั้นตอนดังนี้ครับขั้นตอนที่1ครับเขียนสิ่งที่จะทําในชีวิตประจําวันตามลําดับลองนึกภาพตัวเองอย่างละเอียดนะครับว่าในแต่ละวันทําอะไรบ้างหรือมักทําอะไรที่เหมือนๆกันบ่อยที่สุดในขั้นตอนนี้นะครับเอาง่ายๆเลยเนี่ยแค่เขียนสิ่งที่ทําตัดสิ่งที่ไม่สําคัญออกไปสิ่งที่ไม่จําเป็นต้องทําหรือไม่มีประโยชน์ให้ตัดออกไปครับ เพราะจะเลิกทําส่วนสิ่งที่คิดว่าจําเป็นหรือมีประโยชน์แต่ใช้เวลามากไปให้ตัดเวลาทําสิ่งนั้นให้น้อยลงครับจากนั้นคํานวณเวลาที่มีเพิ่มว่ารวมทั้งหมดกี่ชั่วโมงในแต่ละวันครับขั้นตอนที่3ครับวางแผนว่าจะทําอะไรแทนที่ในเวลานั้นสิ่งที่อยากทําหรือต้องทําเพื่อตัวเองและชีวิตให้ดีขึ้นแต่ไม่เคยมีเวลาทําได้ลองวางแผนว่าจะทําอะไรในช่วงเวลาไหนแทนสิ่งที่ได้ตัดออกไปแล้วครับขั้นตอนที่4ี่ครับ เช็คตัวเองว่าทําได้ตามแผนหรือไม่แต่ถ้ายังทําไม่ได้คือลองกําหนดช่วงเวลาให้ตัวเองเพื่อวัดผลความสําเร็จวิธีนี้ก็คือเอารูทีนมาเอาชนะสิ่งที่ทําจนเคยชินครับบทที่26ครับแต่งงานกับวินยัยต่อให้คุณมีคุณสมบัติเหมือนคนที่ประสบความสําเร็จทุกข้อก็ตามนะครับแต่ขาดวินัยข้อเดียวก็ไม่มีวันประสบความสําเร็จและนี่คือ7สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับวินัยครับ 1. ครับวินัยคือ การทำสิ่งที่ต้องทำแม้จะไม่อยากทำา2ครับวินัยคือการเลือกระหว่างสิ่งที่ต้องการตอนนี้กับสิ่งที่ต้องการมากที่สุดสิ่งที่ต้องการตอนนี้ก็คือความอยากอะไรก็ตามครับที่เข้ามายั่วยวนทําให้วอกแวกและสิ่งที่ต้องการมากที่สุดก็คือการทำสิ่งสิ่งหนึ่งให้สำเร็จรุ่ร่วงครับ3ครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการสร้างวินัยในความคิดก่อนครับแทนที่จะนึกถึงความสบายจากการขี้เกียจ หรือความสนุกจากการทําสิ่งที่ชอบซึ่งทําให้ผลัดเลื่อนหรือไม่ทําบางสิ่งลองนึกถึงความร่ว่งใจเมื่อทําสิ่งนั้นสําเร็จนะครับหรือเมื่อบรรลุปเป้าหมายที่ต้องการฝึกสร้างวินัยในความคิดก่อนแล้วนิสัยมีวินัยจะเกิดง่ายขึ้นครับ 4. ครับแรงกระตุ้นทําให้เริ่มแต่วินัยทําให้สําเร็จหลายครั้งเกิดไอเดียดีๆกระตือรือร้อนเริ่มนันนี่แต่ไม่นานก็ขี้เกียจล้มเลิกกลางทางหรือเริ่มได้ แต่ทาไม่เคยสําเร็จดังนั้นนะครับเมื่อแรงกระตุ้นหมดไปวินัยจงเข้ามาแทนที่เพื่อให้ทําต่อไปเรื่อยๆจนสําเร็จครับ5ครับความสามารถที่ไร้วินัยคือโอกาสที่ไม่มีค่าอะไรเลยอาจจะเกง่งและมีโอกาสประสบความสําเร็จมากกว่าคนอื่นแต่ติดที่ว่ามีความสามารถแต่ไม่มีวินยัยดังนั้นอาจพูดได้ว่านิสัยสําคัญยิ่งกว่าความสามารถด้วยซ้าครับ6ครับ วินัยคือความแตกต่างระหว่างคนเก่งกับคนที่ยอดเยี่ยมครับคนเก่งอาจจะมีความสามารถแต่เขาไม่อาจเป็นคนที่ยอดเยี่ยมถ้าเขาไม่มีวินัยครับคนที่ยอดเยี่ยมคือคนที่ทั้งเก่งและมีวินัยครับเขาคือคนที่มีเป้าหมายชัดเจนในสิ่งที่ทําและบรรลุเป้าหมายนั้นได้เสมอครับ7ครับคนที่มีวินัยย่อมมีอิสระในชีวิตคนที่อยากใช้ชีวิตอย่างมีสละย่อมต้องมีวินัยครับเพราะ <ๆ S 2> ต้องควบคุมตัวเองและชีวิตของตัวเอง คนที่เป็นอิสระจะประสบความสำเร็จมากถ้าเขามีวินัยครับและเขาเ็ารู้ว่ามันคือสิ่งที่คุ้มมากครับที่จะแลกดังนั้นนะครับถ้าอยากมีชีวิตที่เป็นอิสระและประสบความสำเร็จต้องมีวินัยครับพูดง่ายๆเลยก็คือแต่งงานกับวินัยครับหรือใช้ชีวิตร่วมกับมันจงฝึกตัวเองให้มีวินยัยจนเห็นได้ชัดว่าตัวเองและชีวิตเริ่มเปลี่ยนไปและจะชอบมันและจะกลายเป็นคนที่มีวินัยโดยไม่ต้องพยายามเลยครับบทที่27 วิธีตั้งเป้าหมายการเงินที่จะเปลี่ยนชีวิตเป้าหมายการเงินนะครับก็คือเป้าหมายที่เป็นตัวเงินบ่งบอกว่าต้องการอ,าอะไรในอนาคตการตั้งเป้าหมายการเงินที่ดีต้องใช้หลักสมาร์ทนะครับนั่นก็คือ S specific มีความชัดเจนและเจาะจงครับ M measurable สามารถวัดผลได้หรือระบุจำนวนได้ A achievable มีวิธีการหรือแผนการที่ทำให้สำเร็จได้ R realistic เป็นไปได้หรือสามารถทำให้เป็นจริงได้ที่ไทม์รัวมีกำหนดเวลาที่ชัดเจนการตั้งเป้าหมายการเงินจะทำให้มีชีวิตที่ต้องการได้แต่จะเมื่อไหร่ก็อยู่ที่กำหนดเวลาไว้ครับหากทำได้เร็วกว่าหรือช้ากว่าเวลาที่กำหนดแต่อย่างน้อยนะครับการตั้งเป้าหมายการเงินจะทำให้ลงมือทำอะไรสักอย่างครับเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการดังนั้นจงตั้งเป้าหมายการใช้เงินให้เร็วที่สุดเป้าหมายมีไว้ท้าทายตัวเอง และพิสูจน์ความสามารถของตัวเองไม่ใช่เพื่อให้ได้มาง่ายๆดังนั้นจงตั้งเป้าหมายที่ตื่นเต้นร้าใจครับเพราะเป้าหมายที่เธอเยือธอยานอาจเป็นแรงผลักดันมากกว่าเป้าหมายที่เป็นไปได้ครับบทที่28คติการใช้เวลาอย่างรู้ค่าแบบคนรวยคนรวยครับใช้เวลาอย่างรู้ค่าตั้งแต่ยังไม่รวยจนตัวเองรวยพวกเขามีเวลา24ชั่วโมงเท่ากับทุกคนแหละครับเพราะสร้างผลลัพธ์ในแต่ละวันได้มากกว่าครับ ทำไมคนรวยจึงเห็นค่าของเวลามากกว่าคนทั่วไปนั่นก็เพราะว่าพวกเขาตั้งเป้าหมายใหญ่ครับไม่ว่าเรื่องในความสําเร็จของการเงินและชีวิตหรือว่าต้องใช้เวลาเพื่อจะทําให้สําเร็จถึงไม่มีเวลาทําตัวไร้สาระไงครับนอกจากการมีเป้าหมายแล้วนี่คือคติของคนรวยนะครับที่จะช่วยกระตุ้นให้รู้ว่าค่าของเวลาและสร้างผลลัพธ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางการเงินครับซึ่งได้มากขึ้นอย่างไม่คาดคิดครับเวลาคือเงิน ใช่อยากรวยอยากมีฐานะมั่งคัง่งอยากมีอิสรภาพทางการเงินและใช้ชีวิตที่ต้องการเร็วที่สุดต้องมี mindset แบบนี้นะครับว่าเวลาคือเงินเมื่อเอาเวลาไปทําเงินได้จะไม่เอาเวลาไปทําอื่นครับถ้าว่างนะครับจงคิดวิธีหาไอเดียหรือทําอะไรสักอย่างให้ได้เงินครับจําไว้นะครับว่าเวลาว่างก็คือเวลาและมันยิ่งมีค่ามากกว่าเวลาที่ต้องทํางานเพราะจะทําอะไรก็ได้เพื่อเปลี่ยนชีวิตบางคนรวยหรือจน ก็เพราะว่าการใช้เวลาว่างนี่แหละครับการหาเงินคือสิ่งที่พวกเขาปรดปรานที่สุดพวกเขามีความสุขกับการหาเงินครับหรือวิธีหาเงินของพวกเขาเนี่ยจึงแทบไม่ต้องหาความสุขอื่นดังนั้นพวกเขาจึงบอกว่าจงมีความสุขกับการหาเงินครับจงหาวิธีหาเงินที่ทําให้มีความสุขแล้วจะเป็นคนยุ่งทํางานหนักและบ้าเงินที่น่าอิจฉาที่สุดในโลกครับอย่าขี้เกียจเหมือนว่ารวยครับจงทํางานหนักเหมือนว่าจน มีคนกล่าวว่าคนจนบางคนนะครับทำตัวเหมือนรวยเข้าถึงจนได้ตลอดไปไงครับนี่คือเรื่องจริงครับถ้าจนแล้วเอาแต่ใช้เงินทําตัวโอ้อวดว่ารวยแต่ขี้เกียจไม่ยอมทํางานหนะักจะไม่มีทางรวยหรอกครับตรงกันข้ามนะครับถ้ารวยแล้วขยันทํางานหนะักและแทบไม่เคยใช้เงินจะไม่มีทางจนครับแต่มีคนรวยอีกประเภทหนึ่งครับที่ทํางานหนะักเหมือนทางแตกอยู่ตลอดเวลาและเขาก็หาเงินได้มากมายนะครับ และเขาก็ใช้ชีวิตอย่างสุขสบายอย่างที่เขาต้องการน่าถือว่าเขาใช้ชีวิตที่คุ้มค่าครับเพราะคนเราเนี่ยไม่ได้เกิดมาเพื่อหาเงินอย่างเดียวครับเราเกิดมาเพื่อหาความสุขด้วยครับบทที่29สาครับสำคัญกว่าหาเงินเก่งต้องใช้เงินอย่างฉลาดอาจจะมีวิธีหาเงินที่ฉลาดนะครับแต่ถ้าไม่มีเป้าหมายในการใช้เงินที่ฉลาดอาจนําไปจ่ายกินเที่ยวซื้อทุกสิ่งทุกอย่างที่อยากได้ครับเพราะคนส่วนใหญ่ที่หาเงินเก่งเนี่ย และไม่มีการวางแผนชีวิตที่ดีก็มีแนวโน้มว่าจะใช้เงินเก่งเช่นกันครับสรุปว่าแทนที่ความสามารถในการหาเงินเก่งจะเป็นข้อได้เปรียบหรือทําให้รวยกว่าคนอื่นกลับเป็นคนที่แค่ทํางานหาเงินแล้วก็ใช้มันไปและไม่เคยรวยเป็นอย่างนี้ตลอดชีวิตเพราะไม่เคยใช้เงินที่หามาได้อย่างฉลาดครับเป้าหมายในการใช้เงินที่ฉลาดสําคัญมากนะครับอาจจะไม่เคยรู้ว่ากฎข้อหนึ่งของพวกมหาเศรษฐีนั่นก็คือยิ่งใช้เงินยิ่งรวยครับ หมายความว่านอกจากการใช้จ่ายกับสิ่งที่ไม่จําเป็นในชีวิตพวกเขาจะใช้เงินกับสิ่งอื่นที่พวกเขาต้องได้กําไรแต่ทุกกาไรที่ได้นะครับต้องมีประโยชน์บางอย่างต่อชีวิตของพวกเขาเช่นทําให้พวกเขารวยขึ้นเก่งขึ้นฉลาดขึ้นแล้วก็เกิดไอเดียใหม่ๆหรือแรงบันดาลใจที่จะทําบางสิ่งสร้างโอกาสหรือคุณค่าให้ชีวิตพูดง่ายๆนะครับการใช้เงินของพวกเขาเนี่ยก็คือการลงทุนคนหาเงินเก่งที่ฉลาดเนี่ย พวกเขาใช้เงินกับการลงทุนใน4ข้อต่อไปนี้ครับ 1. ครับลงทุนกับความสุข 2. ลงทุนในตัวเองเมื่อมีความรู้และความสามารถมากขึ้นเนี่ยย่อมสามารถสร้างประโยชน์และคุณค่าให้มากขึ้นครับ 3. ครับลงทุนในธุรกิจคนหาเงินเก่งที่ฉลาดเนี่ยพวกเขารู้ว่าธุรกิจเสี่ยงแต่ก็มีโอกาสร่ำรวยครับถ้าทำธุรกิจ4ครับลงทุนกับการลงทุนอื่น การลงทุนคือการใช้เงินซื้อบางสิ่งครับโดยคาดหวังที่จะสร้างรายได้หรือกำไรจากการลงทุนซึ่งมีหลายรูปแบบนะครับทั้งระยะสั้นและก็ระยะยาวได้ผลตอบแทนมากและได้ผลตอบแทนน้อยตัวอย่างเช่นลงทุนในตราสารหนี้ลงทุนในพันธบัตรหรือหุ้นกู้ลงทุนในหุ้นลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือลงทุนในของสะสมที่มีค่าครับซึ่งต้องศึกษาการลงทุนแต่ละแบบให้เข้าใจลึกซึ้งและเลือกลงทุนที่เหมาะสม และตามเป้าหมายของตัวเองครับเหตุผลที่คนรวยชอบลงทุนและเข้าใจว่าต้องลงทุนเพื่อสร้างกําไรจากเงินที่มีอยู่หรือต่อยอดเงินให้เพิ่มมากขึ้นหรือสร้างไรายได้ที่ได้มาโดยไม่ต้องทํางานอย่างต่อเนื่องในระยะยาวหรือตลอดไปครับและบทที่30ครับเลือกคบคนที่ฉุดดึงชีวิตให้สูงขึ้นชีวิตคือค่าเฉลี่ยของคนที่เลือกคบคุยด้วยและใช้เวลาด้วยมากที่สุดนะครับไม่มีทางที่คบคนที่ล้มเหลวและยากจน1ิคน และคบคนที่ประสบความสําเร็จและร่ํารวยหนึ่งคนและจะมีชีวิตที่ประสบความสําเร็จและร่ารวยครับหรือถ้าเป็นไปได้ก็ยากมากนะครับต่อให้เป็นคนที่ฉลาดาและเก่งมากเพราะคบคนที่โน้มน้าวให้คิดเหมือนเขาทําอย่างเขาและเป็นอย่างเขาโดยที่อาจไม่รู้ตัวการอยู่กับคนประเภทใดประเภทหนึ่งนานๆน,นะครับอาจทําให้ชีวิตเราซึมซับความคิดของเขาและมีพฤติกรรมที่คล้ายคลึงกับเขาซึ่งมันจะค่อยๆเปลี่ยนและกําหนดชีวิต ให้เป็นเหมือนเขาครับถ้ายิ่งคบคนประเภทนั้นหลายๆคนก็จะยิ่งมีอิทธิพลต่อตัวเองและชีวิตมากขึ้นครับดังนั้นจงหลีกเลี่ยงที่จะคบคนประเภทที่ไม่อยากเป็นและมีชีวิตที่ไม่อยากเป็นครับแม้แค่ออกไปแฮงเอาท์กับเขาก็ตามครับซึ่งคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็จริงแต่ถ้าเป็นคนที่อยากประสบความสําเร็จจริงๆในเวลาหนึ่งชั่วโมงนั้นนะครับจงเลือกออกไปเจอคนที่ประสบความสําเร็จ ที่จะช่วยให้เป็นอย่างเขาได้ครับหรือทําอะไรอื่นๆที่มีประโยชน์กว่าออกไปแฮ้งหรือทําอะไรอื่นๆที่มีประโยชน์มากกว่าการออกไปแขงเอาครับจงเห็นค่าของเวลาครับสรุปนะครับว่าถ้าหากคุณอยากเป็นคนที่ประสบความสําเร็จไม่ว่าจุดสําเร็จที่พอใจหรือจุดไหนก็ตามจงตั้งเป้าหมายวางแผนลงมือทํา และคิดบวกเท่านั้นตลอดเวลาครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าอยากประสบความสําเร็จในการงานเป็นคนที่ยอดเยี่ยมที่สุดในสิ่งที่ทําจงเชื่อว่าทําได้ครับถ้าอยากประสบความสําเร็จในการเงินเป็นคนที่หาเงินเก่งและมีอิทธิพลกับอิสร,รภาพทางการเงินจงเชื่อว่าทําได้ครับ